คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเราก็ได้ทำความร่วมมือกับสวพ.4นะคะและก็บริษัทไบโอเอทานอลในการที่เราจะผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาสำหรับไปช่วยฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำลดนะคะในการทำงานเกษตรเชื้อราตัวนี้คุณสมบัติก็คือว่าเขาจะมีความสามารถในการทำลายหรือฆ่าพวกเชื้อราก่อโรคในดินนะคะที่สร้างปัญหาเกี่ยวกับระบบรากพืชกับเชื้อราหลายชนิดเริ่มต้นเนี่ยเราต้องมีหัวเชื้อก่อนเป็นหัวเชื้อของเชื้อราตัวนี้นะคะซึ่งคณะเกษตรเราเนี่ยเราผลิตเป็นงานประจำของเราอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วเราได้หัวเชื้อมาเนี่ยเราก็จะเอาหัวเชื้อซึ่งเป็นสปอร์เชื้อรานะคะของเชื้อราไตรโคเดอร์มาเนี้ยนำมันมาขยายหรือมาเลี้ยงบนข้าวสารหุงกึ่งสุกกึ่งดิบนะคะด้วยเทคนิคปลอดเชื้อซึ่งเป็นเทคนิคง่ายๆที่สามารถทำได้ในระดับเกษตรกรและก็คิดว่าเดี๋ยวนี้ความรู้ด้านการผลิตนี้ในหลายพื้นที่สามารถเกษตรกรสามารถผลิตได้เองแล้วเชื้อราตัวนี้สีเขียวๆนี้นะคะเมื่อเวลาเราใส่ลงไปในดินปั๊บเนี่ยสีเขียวของมันเนี่ยมันเหมือนเมล็ดเลยค่ะมันจะงอกเป็นเส้นใยขึ้นมาเส้นใยของมันความสามารถก็คือว่ามันไม่กินพืชแต่มันจะไปหากินเส้นใยที่เป็นเส้นใยเชื้อก่อโรคซึ่งอยู่ในดินค่ะอาจจะไปพันรัดเส้นใยแล้วกัดกินเส้นใยเชื้อโรคหรือไม่มันอาจจะมีการปล่อยสารบางอย่างออกมาที่สามารถที่จะยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคในดินคุณสมบัติของไตรโคเดอร์มาอีกอย่างนึงก็คือว่าในบางพืชไตรโคเดอร์มาเขาสามารถจะทำหน้าที่คล้ายๆปุ๋ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาสามารถที่จะไปส่งเสริมทำให้รากของพืชเนี่ยมีการยืดยาวออกแตกแขนงมากขึ้นก็ความสามารถในการหาอาหารก็จะมากขึ้นค่ะซึ่งอย่างในข้าวเนี่ยค่ะในข้าวเนี่ยเกษตรกรก่อนหว่านนะคะเขาจะต้องแช่เมล็ดข้าวในไตรโคเดอร์มานะคะเพราะมันส่งเสริมในเรื่องของคุณสมบัติของรากต้นข้าวโดยพื้นที่การเกษตรของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราทำการเกษตรแบบซ้ำที่เดิมอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วค่ะมันมีปัญหาสะสมของพวกเชื้อโรคพวกนี้อยู่แล้วโดยปกติเราก็มักจะแนะนำเพราะเชื้อพวกนี้มันไม่ควรจะใช้หลังจากที่มีโรคระบาดแต่มันจะต้องใช้ในลักษณะของการป้องกันหมายความว่าเราต้องมีการใส่ต่อเนื่องไปเรื่อยเพราะเชื้อราไตรโคเดอร์มานี้เดิมเนี่ยพื้นเพเขาเป็นเชื้อราที่อยู่ในดินอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเราใส่เขากลับลงไปในดินเนี่ยก็เหมือนกับถ้าเขาสามารถปรับตัวอยู่ในดินได้เขาจะเพิ่มจำนวนออกลูกออกหลานเนี่ยเขาก็จะปกป้องพืชเราเพราะฉะนั้นจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำลดอย่างเดียวแต่ว่าภาวะที่เกิดน้ำท่วมนั้นอาจจะทำให้สภาพดินมีการสะสมของพวกนี้การใช้ไตรโคเดอร์มาป้องกันไว้ก่อนก็น่าจะเป็นวิธีหนึ่งไตรโคเดอร์มาเนี่ยเป็นเชื้อราที่ถ้าเราใช้เขาได้ถูกวิธีเขาจะเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์ยังไงมันจะทำให้เราลดการใช้สารเคมีได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคำแนะนำก็คือว่าการใช้ไตรโคเดอร์มาเนี่ยถ้าเป็นคนที่ปลูกพืชเป็นประจำแล้วเนี่ยแนะนำก็คือว่าอย่างน้อยเดือนนึงใส่ 1-2 ครั้งเราใส่ให้เขาไปอยู่ในดินเหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในดินในพื้นที่ของเราแต่ว่าการใส่ไตรโคเดอร์มาไม่ได้หมายความว่าเราจะพืชเราจะปลอดภัยนะคะเราต้องรู้จักเขาด้วยว่าไตรโคเดอร์มาเขาจะไม่ชอบแสงแดดไตรโคเดอร์มาชอบดินที่ค่อนข้างชื้นแต่ไม่แฉะชอบดินที่อุดมสมบูรณ์ถ้าเราเอาไตรโคเดอร์มาไปใส่ลงในดินที่เป็นดินทรายดินที่ขาดการดูแลไตรโคเดอร์มาพวกนี้อาจจะไม่รอดชีวิตนะคะพวกนี้ค่ะเราจะต้องศึกษาวิธีการใช้และหลังจากการใช้ไตรโคเดอร์มาไปแล้วภายใน7วันเนี่ยเราจะต้องดูแลแปลงยังไงแปลงเราจะต้องมีความชื้นนะคะแล้วก็ควรหาวัสดุมาคลุมดินเพื่อเขาจะได้ปกป้องแสงแดดช่วงกลางวันให้กับไตรโคเดอร์มานะคะและมีการใส่อย่างสม่ำเสมอก็น่าจะเป็นทางนึงที่น่าจะช่วย
กป้องพืชเราแล้วก็ส่งผลทางอ้อมก็คือว่าการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชก็มีแนวโน้มที่จะลดลงคุณสมบัติของไตรโคนาม่าอีกอย่างนึงก็คือว่าในบางพืชไตรโคนาม่าเขาสามารถจะทำหน้าที่คล้ายๆปุ๋ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาสามารถที่จะไปส่งเสริมทำให้รากของพืชเนี่ยมีการยืดยาวออกแตกแขนงมากขึ้นก็ความสามารถในการหาอาหารก็จะมากขึ้นค่ะซึ่งอย่างในข้าวเนี่ยค่ะในข้าวเนี่ยเกษตรกรก่อนหว่านนะคะเขาจะต้องแช่เมล็ดข้าวในไตรโคนาม่านะคะเพราะมันส่งเสริมในเรื่องของคุณสมบัติของรากต้นข้าว